Follow Me และ Real Angel EP นี้ครับเราพาทุกท่านนั่งดิสลางคี5187สั้นๆแค่2คันเองรถชื่อว่า Super Innova นะครับเดินทางจากทอทโทริไปโอกายาม่า JR West นะครับมีรถคี5187ให้บริการหลายเส้นทางวันนี้เราเลือกคันนี้ครับไปครับเราขึ้นบนรถกันเลยดีกว่ารถคี5187นะครับแต่ละชุดมี2คันด้วยกันคันที่1เป็นรถสำหรับสำรองที่นั่งนะครับคันที่2ก็คือไม่ระบุที่นั่งนั่นเองเราข้ามไปดูตู้2กันก่อนเลยครับความพิเศษของรถคันที่2ก็คือด้านซ้ายมือนี่เลยครับที่เราถ่ายอยู่นี้อันนี้ก็คือ Luggage Space นะครับหรือว่าสามารถใช้วางของวางอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับนะฮะเราไม่ได้เข้าไปด้านในนะครับเราข้ามกลับไปที่ตู้ที่1ครับตู้นี้เป็นตู้สําหรับสํารองที่นั่งหรือว่า Reserve Car ซึ่งที่นั่งเดี่ยวอยู่ด้านหน้าตู้เนี่ยนะครับเป็นที่สําหรับสํารองสําหรับคนพิการนะครับแต่ว่าคนปกติก็นั่งได้นะถ้าว่างเรามาดูที่นั่งบนรถกันนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูนะครับระยะห่างระหว่างบอร์ดหรือว่าซีทพิทนะครับค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวครับสำหรับดีเซลรางรุ่นนี้ตรงเวลานะครับรถไฟออกจากสถานีทอทโทริแล้วนะครับวิ่งผ่านเมืองไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือวิวจากด้านหน้าแต่ว่าวิวของขบวนนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายให้นะครับเพราะสักพักหนึ่งรถจะวิ่งในช่วงกลางคืนและค่อนข้างมืดแล้วเรามาดูความเร็วของรถกันครับที่วิ่งในเขตซิตี้ลิมิตก็คือประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่เจ้าซูเปอร์อินนาบะเนี่ยใช้ทำความเร็วอยู่พี่หมีเตือนนิดนึงนะครับว่านั่งด้วยเจแปนเรียวพาสเนี่ยจะต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งที่วิ่งในรางของเอกชนแต่ว่าถ้านั่งด้วยเจแปนซันโยซันนินพาสเนี่ยนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วจากคอโทริไปโอกายาม่าถ้าไม่อยากจ่ายเงินเพิ่มนะครับก็กลับทางด้านของสถานีโยนางโงได้นะครับแล้วก็จะนั่ง E381 ที่ลงในคลิปที่เราให้ดูแล้วด้วยนะครับตอนนี้รถวิ่งขึ้นเขาแล้วจ้าเห็นความเร็วไหมครับอยู่นอกเมืองความเร็วน้องเพิ่มขึ้นแล้วนะครับใช้ความเร็วท็อปสปีดที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วจ้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าซูเปอร์อินาบะเนี่ยนะครับของขบวนนี้ให้บริการตั้งแต่ปี2003ครับก็จะใช้เป็นดีซลราง Kia 187ในลักษณะแบบนี้ตั้งแต่2003เลยแต่จากตรงนี้อีกไม่ไกลครับขบวนรถของเราประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยครับก็คือมีน้องกวางในป่านะครับกระโดดขึ้นมาขวางรางแล้วขบวนรถก็เลยชนเข้าไปนะครับตอนนี้ลงมาที่ความเร็วทางราบแล้วนะครับท็อปสปีดของซูเปอร์อินาบะก็คือเท่านี้ครับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเป็นท็อปสปีดในความเร็วปกติจ้าแต่ด้วยความที่รถชนน้องกวางเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เขาก็เลยเพิ่มสปีดให้ขึ้นมานิดนึงเพราะว่ารถเสียเวลาปลดล็อกที่เบรกเบรกไปพักหนึ่งนะครับจริงๆแล้วซูเปอร์อินาบะเนี่ยนะครับสามารถวิ่งท็อปสปีดจริงๆแล้วด้วยความเร็วที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงสบายๆเลยซึ่งจะอนุญาตให้ใช้ความเร็วเกินโอเปอเรชั่นสปีดนะครับก็ด้วยเหตุฉุกเฉินเท่านั้นนะครับขบวนรถก็ต้องทำเวลาให้ได้กลับคืนมาได้มากที่สุดครับนี่คือเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นนะครับเราลองมาสำรวจห้องน้ำกันบ้างครับทั้งขบวนเนี่ยมีห้องน้ำแค่ห้องเดียวนะครับทั้ง2คันรวมกันแล้วมี1ห้องนี่แหละครับเข้ามาแล้วทั้งคนพิการคนปกติใช้ร่วมกันครับหญิงชายก็ใช้ร่วมกันเรามาดูห้องน้ำกันดีกว่าครับไหนลองเปิดดูซิอันนี้คือน้ำที่อยู่ในโถนะครับไม่ใช่น้ำอะไรนะฮะลองฟลัชดูนะครับลองกดดูนะฮะใช้ระบบสัมผัสแล้วก็ห้องน้ำห้องนี้จะเป็นแบบแวคคัมหรือเป็นสุญญากาศนะครับดูดลงไปที่ถังใต้ท้องรถแล้วนะครับมาดูครับมีสบู่เหลวให้ใช้มีกระจกมีถังขยะให้ทิ้งนะครับตรงนี้ตั้งกำหนดเวลานะครับ 20:48 เราต้องถึงที่โอกายาม่าแล้วครับแต่ตอนนี้นาฬิกาโชว์ 20:50 นะครับยังไปไม่ถึงเลยครับไม่เป็นไรครับเราไม่ได้รีบอะไรแต่ว่าพนักงานเขาก็เดินถามนะครับว่ามีใครรีบมาต่อขบวนรถไหนไหมนะครับเขาจะจัดการเรื่องต่อขบวนรถให้ซึ่งทุกคนก็เข้าใจนะครับเพราะว่ามันช้าไม่ได้ช้าจากการวิ่งช้าแต่ว่ามันช้าเพราะว่าเราเกิดอุบัติเหตุชนน้องกวางระหว่างทางนะครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงโอกายาม่าจ้าได้เวลาที่เราจะต้องลงจากขบวนรถซูเปอร์อินาบะขบวนนี้แล้วครับเรามาถึงเช้ากับกำหนดเวลาเนี่ยประมาณ4นาทีครับดูช่องว่างระหว่างชานชาลานะครับค่อนข้างห่างเลยทีเดียวนะครับก้าวระวังด้วยยังไงครับพี่หมีฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพจ Railway Angel และ YouTube Follow Me ของเราด้วยนะจ้าพบกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบาย